กินหอยกระป๋องเธอนี่คือหอยนางรมนะจ๊ะนี่หอยนางรมขอชิมก่อนนะแข็งตึกเลยรสชาติเค็มๆหอยกระป๋องมากกันอ่ะดูดีได้กี่ตัวคือมันแข็งแล้วอ่ะมันเย็นจังเลยอ่ะแสดงว่ามันสุกแล้วเนี่ยคือเขาทำสุกแล้วก็ไปแช่น้ำนึกอยากกินหอยก็มีตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยวันนี้กินหอยกระป๋องหอยนางรมกับหอยปลาหื้ออยากกินจริงๆกินกับข้าวได้น่ะมันแช่น้ำอะไรสักอย่างมันจะเหมือนมันเป็นน้ำมันด้วยอ่ะอันนี้หอยปอฮื้อหอยปอฮื้อได้กี่ตัวเอ่ยโอ้ตายหล่นใจมือหล่นใจมือด้วยอ่ะถอยไปอีกนิดนึงอ่ะมีเปลือกว่างเปล่าด้วยออกมาได้กี่ตัวเลยมันไม่คุ้มเลยอ่ะหอยปองหงส์ได้กระจอกหนึ่งมีแต่เปลือกทั้งนั้นหอยปองได้กี่ตัวเนี่ยฮัลโหลนี่นี่หอยปองหงส์แล้วขอชิมขอกินไม่ชิมหรอกกินเขากินยังไงอ่ะมันสุกแล้วใช่ไหมคือเขาทำสุกแล้วนะนี่หอยปอฮื้อเล็กมากไม่ใหญ่นะเล็กนะเล็กก็อร่อยนะก็ไม่แย่นะเนี่ยอาหารกระป๋องอ่ะคือเขาทำเขาลวกสุกให้เราแล้วอ่ะเอออร่อยจริงๆเนี่ยที่จีนเนี่ยมีหอยปอฮื้อขายในห้างนะแบบขายเป็นตัวตัวละ20ตัวละ30อะไรเงี้ยแต่ตัวก็จะใหญ่กว่านี้อร่อยนะฮะหอมๆมันหม่าล่าเครื่องหม่าล่าแน่นอนเลยอร่อยเนี่ยพอมาเฮือครั้งแรกเลยที่กินอ่ะก็อร่อยนะมันก็อร่อยนะเนี่ยอร่อยกระป๋องแดงอร่อยรสชาติต่างกันเลยอ่ะหอยปอฮื้อจะออกเผ็ดๆอันนี้จะออกเค็มๆดองๆแบบอันนี้หอยนางรมเดี๋ยวมีอีกป๋องหนึ่งจะกิน3ป๋องเลยตอนแรกอ่ะคิดว่าปอฮื้อจะเยอะปอฮื้อนิดเดียวแต่ปอฮื้ออร่อยแฮะของอร่อยมากให้นิดเดียวเว้ย เปิดระวังมือด้วยนี่ตอนนี้หอยเชลหอยเชลน่าจะเหมือนหอยปอฮื้อป่ะขอชิมก่อนหอยเชลตัวเล็กนะมันไม่เค็มเท่าไหร่อร่อยหอยนางรมอร่อยนะไม่แย่หอยกระป๋องช่วยได้ซื้อในเท้าเปล่าอ่ะเท้าเปล่าของจีนอร่อยเลยมันจะออกเค็มหน่อยในตัวหอยมันจะเค็มพอคิดว่าทำเค็มไว้น่าจะแบบเพื่อรักษาความแบบความสดของหอยอะถ้าไม่เค็มมันน่าจะเสียง่ายเนี่ยนี่หอยเชลล์เล็กมากหอยเชลล์ออกเผ็ดๆมันๆอารมณ์นะ
มีน้ำมันพริกตลอดเลยแต่ประทับใจไอ้หอยปลาเฮืออ่ะอร่อยอ่ะข้าวผัดปลาเฮืออ่ะจริงๆจริงๆอาหารที่เป็นกระป๋องที่มันเป็นเนื้อสัตว์อะส่วนมากคนจะไม่ค่อยเอาไปขายในไทยหรอกเพราะว่าอาหารกระป๋องมันมักมีอายุไงนี่กินกับข้าวได้เลยอะหอยนางรมนะนะหอยเชลล์ให้หมดก่อนหอยเชลล์ก็หอยนางรมได้เยอะแต่หอยปลอกคือได้ประมาณ3ตัว4ตัวเองมั้งคือได้น้อยอะเพราะมันเอาเปลือกเข้ามาด้วยไม่เชื่อก็เยอะอยู่นะแบบตัวเล็กแต่ก็ได้จำนวนเยอะแบบกินได้หลายๆครั้งอะไรเงี้ยแบบกินได้หลายๆคนอะไรเงี้ยป่องหนึ่งก็ไม่ใหญ่นะราคาพี่ซื้อมามันกี่ป่องฮะ6ป่องหรอ6ป่อง30หรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยติดลิงก์ไปข้างล่างว่าชื่อว่าอะไรอ่ะในท้าวเปล่าอะอร่อยเดียวคือไปทำสุกหมดแล้วอะดีอะต้องมาทำเองความแข็งนี่คือแข็งเพราะว่ามันสุกแล้วโยกสุกแล้วค่อยมาดองน้ำอร่อยโอเคชอบกินไปมาก็อร่อยเหมือนกันนะอันนี้จริงกินไปกินมาก็อร่อยเหมือนกันชอบที่สุดก็คือหอยปลาเฮืออันที่สองก็คือหางลมหอยเชลล์ไม่เท่าไหร่อะไม่มีรสชาติเท่าไหร่มีแต่ความเผ็ดแล้วก็หนึบหนึบแต่หอยนางรมกินไปก็มาอร่อยเฉยเลยอ่ะเค็มเค็มนัวนัวอร่อยถ้าใครอยากลองแล้วอยู่จีนเราติดลิงก์ข้างล่างไว้ให้เขาสั่งอย่างท้าวเปล่าตรงไหนเนี่ยก็เอ็กซ์เพิร์ทมาตั้งแต่สั่งท้าวเปล่าเป็นนะก็สั่งนั่นสั่งนี่สั่งอะไรสั่งมารีวิวเท่านั้นแหละบอกจริงปลาเฮืออร่อยอ่ะแต่ได้แค่3ชิ้นเองอ่ะไม่ไหวเลยกล่องนึงมีอยู่3ตัวแต่เข้าใจอ่ะมันแพงปลาเฮือก็ประมาณตัวแบบใหญ่กว่านี้นิดนึงแค่20บาทอ่ะฮะแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาทำกินยังไงอ่ะน่าจะเป็นเหมือนหอยปลาเฮือนั่นแหละว่าต้องเอาขี้ออกเอาอะไรออกแล้วก็เปลือกมันก็จะเปลือกแบบหนาๆอันนี้น่าจะเป็นเล็กๆอยู่เพราะว่าเปลือกมันหนามากแล้วก็จะมีขนใช่ไหมจบการรายงานแค่นี้จบการรีวิวแค่นี้จ้าฮ่าฮ่ากินหอยแต่เช้าเลยเค็มๆนัวนัวโอเคไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์อยากให้รีวิวอะไรลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเดี๋ยวจะลองรีวิวแบบพวกของแป๊กๆหรือพวกของอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่จีนโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเอาไปกินต่อนี่คือกล่องที่แบบเอาไว้มันสูงกว่านี้เห็นปะคนเดียวเลยนะมีเบื้องหลังนะไม่ได้แต่อัดออกอะเบื้องหลังนะโอเคไปแล้วนะไปแล้วนะบาย